ับผมพอทำนี่ครับชอบรถมินิเพราะอะไรครับเพราะว่าชอบความน่ารักความมีสีสันของมินิความคลาสสิกแล้วก็ความที่มันมีเป็นความที่มันมีความเอกลักษณ์อะค่ะเมื่อเจ้ามินิตัวน้อยแล่นไปบนท้องถนนสร้างรอยยิ้มให้ผู้คนที่พบเจอได้สุขใจตัวเล็กเล็กแต่น่ารักคลาสสิกร่วมสมัยสิ่งที่ใครใครต้องใจคุณมีมินิอยู่ในนั้นพวกเราก็รักรักชื่นชอบในสิ่งเดียวกันมาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆกันตรงนี้ Crazy TV Thailand ขอบคุณครับสวัสดีครับพบกับรายการน้องใหม่นะครับทาง Speed Channel True Vision 691แล้วก็ช่อง PSI True TV ช่อง80รายการมินิเครซี่ทีวีไทยแลนด์เป็นรายการมินิมินิโดยคนมินิมินิมินิใช่บิ๊กมินิอยู่ในนี้โอเคผมเสมอครับผมเอสมินิซ่าหรือน้าเอสนะครับครับก็จะพบกับเราทุกวันทุกวันอาทิตย์เวลา 16.30 นนะฮะเลื่อยไปจนถึงประมาณ 17.30 นแล้วก็ช่วงรีรันนะครับเราเจอกันเที่ยงคืนวันนั้นเลยตีเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งที่คือที่หนึ่งแล้วก็ช่วงเช้านะครับวันจันทร์ก็เป็น8โมงครึ่งถึง9โมงครึ่งครับก็ช่วงนั้นมีเวลาทำงานอยู่ไม่ต้องห่วงนะครับเปิดสมาร์ททีวีนะครับแอบเจ้านายไว้นะฮะแล้วก็เปิดหาได้เลยนะครับเสิร์ชหาเจอในทรูวิชั่นแล้วเราเจอกันจริงๆแล้วเจอกันได้ตลอดก็ไปดูกันแล้วกันครับแต่รายการมินิเครซี่ทีวีไทยแลนด์เนี่ยเป็นรายการยังไงครับนายเอสเป็นรายการวาไรตี้แมกกาซีนนะฮะเหมือนท่านเปิดแมกกาซีนอ่านมันจะมีหลายบทความหลายเนื้อหาหลายเรื่องซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับมินิคลาสสิกจนถึงนิวมินิรุ่นล่าสุดเลยเราจะนำพาท่านนะฮะไปสัมผัสบรรยากาศต่างๆความรู้สึกต่างๆใช่แล้วเราจะใช้มินินี่แหละเจ้ารถน่ารักน่ารักเป็นตัวนำพาเป็นตัวนำพาทุกท่านเนี่ยครับไปสู่โลกของคนที่ใช้รถมินิกันไม่ว่าท่านจะชอบมินิหรือใช้มินิหรือไม่ใช้ติดตามเราได้ตลอดครับไม่ว่าจะเป็นคนที่สนใจอยากจะได้มินิเข้ามาครอบครองก็อย่าลืมติดตามนะครับหรือกระทั่งไม่ได้สนใจอะไรนะครับเรื่องเนื้อหาและเรื่องราวของรายการเราเนี่ยไม่ได้เจาะจงลงไปลึกๆแค่เรื่องมินิอย่างเดียวเพราะฉะนั้นทุกท่านใช่ทั้งไลฟ์สไตล์ต่างๆเนี่ยสามารถติดตามได้นะครับรวมถึงถ้าใครอยากแรงอย่าลืมนะครับเรามีช่วงนั้นเรามีวิธีคุยกันถูกต้องรายการมินิเครซี่ทีวีไทยแลนด์จะเปิดโลกทัศน์ของทุกๆท่านนะครับที่สนใจอยากรู้เนื้อหาต่างๆสำหรับมินินะครับหรือนอกเหนือจากนั้นในเวลา1ชั่วโมงเต็มๆก็ในเวลา1ชั่วโมงนะครับเราจะมีหลายๆช่วงด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นต้มยำมินิต้มยำมินิมินิออนทัวร์มินิออนทัวร์มินิทอล์คมินิฮิวแมนทอล์คแล้วก็สุดท้ายสำหรับคนขาแรงก็ขาแรงหรือขาอยากรู้มินิเทคครับมินิเทคก็นอกจากจะเป็นเรื่องแรงแล้วจะเป็นเรื่องอนุอะไรต่างๆใช่แล้วเราก็สามารถที่จะหาความรู้ได้จากช่วงต่างๆเหล่านี้แล้วก็แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่ารายการเนี่ยมันจะมีทั้งสาระแล้วก็ไม่มีสาระรวมถึงบันเทิงด้วยถูกต้องนะครับทีนี้เนี่ยนอกจากในส่วนของเนื้อหาต่างๆที่เราบอกมาฮะเรายังมีกิจกรรมอีกหลากหลายใช่ซึ่งกิจกรรมแรกที่เราได้เริ่มไปแล้วด้วยนะครับก็คือเป็นการประกวดแต่งเพลงสำหรับรายการก็จะเป็นเพลงเปิดหัวซึ่งก็เราก็ได้ผู้ชนะเลิศไปแล้วนะใช่แล้วเพลงน่ารักมากขอบอกนะฮะชอบฮะชอบชอบชอบซึ่งชอบพอฟังแล้วก็มันปี๊ดโดนใจแต่ว่ายังไม่ได้ฟังในช่วงเทปแรกหรือ2เทปแรกนะฮะขอรีอะเรนจ์นิดนึงแล้วเราจะพาคนแต่งเพลงมาเยี่ยมชมแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยไปเจอกันนะครับนอกจากนี้นะฮะกิจกรรมอื่นๆที่เราจะมีเนี่ยมันเราจะมีสม่ำเสมอตลอดเวลาใช่แล้วเพื่อให้ทุกท่านผู้ชมทุกท่านมีส่วนร่วมกับรายการได้ตลอดเวลาทุกครั้งนะครับก็ตรงนี้นะครับใครอยากจะหาดูไลฟ์สไตล์ไปดื่มไปกินที่ไหนติดตามชมใครอยากทำให้รถแรงก็อย่าลืมติดตามชมนะครับใครอยากพาไปเที่ยวไหนพาเราไปพามินิไปนะฮะก็บอกนะฮะเราก็จะถ้าเกิดเราไปได้เลยพาไปเราต้องไปได้สิบางทีก็ติดไงซ้อนงานเยอะคิวเต็มเลยละกันเราโอ้โหยังไม่ได้เปิดละกันเลยไม่เป็นไรเราเครซี่อยู่แล้วโอเคแยกกันไป
ใช่ไหมโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำนะฮะรายการกันมาว่าอยากจะไปไหนอะไรยังไงก็ได้เสมอนะครับรวมถึงเราเนี่ยจะพยายามเสาะหาแสวงหาสิ่งต่างๆมาให้กับทางรายการให้ท่านผู้ชมได้มีความสนุกสนานครับก็เดี๋ยวเข้าช่วงต่อไปนะครับเราจะมารู้จักกันเป็นน้ำจิ้มเล็กน้อยกับมินิตั้งแต่รุ่นคลาสสิกกับนิวมินิเนี่ยเราจะมีรุ่นที่เป็น Limited Edition หรือว่า Special Edition อะไรบ้างต่างๆเดี๋ยวน้าเอสนะครับก็จะพาผมไปเจอไอ้รถพวกนี้นะครับใช่ๆแล้วก็รวมถึงนะฮะก่อนที่จะพบกับช่วงนั้นรายการ Mini Crazy TV เนี่ยไม่ใช่อยู่ๆก็โผล่ตุ๊บออกมา2คนนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเขาเรียกว่าอะไรผู้ชักนำผู้นำพาผู้จูงเราไปใช่แล้วจมูกเลยล่ะอะไรประมาณนั้นก็แปลว่าเขาสะกิดเราแล้วกันเขาสะกิดก็เฮ้ยคนนี้บอกได้เลยนะว่า crazy มากๆเป็นคนที่ crazy เกี่ยวกับรถสุดๆหนึ่งคนในวงการใช่แล้วเราอย่าลืมนะไปตามดูกันไปดูกันแอนนะเด็กสแกงกันเลยทีเดียวพี่สวัสดีครับพี่เอสสวัสดีพี่สวัสดีครับเอาแล้วเหรอเอาอย่างเนี้ยเอาอย่างเอาเหรอเอาโอเคเอาตามนั้นเอาต้องบอกว่าอะไรอ่ะครับขอบคุณมาดามครับโอ้โหพี่ผมก็ต้องขอบคุณขอกราบแทบอกนะครับก็จริงๆวันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นของรายการใหม่มินิเครซี่มินิเครซี่ไทยแลนด์ทีวีไทยแลนด์ทีวีไทยแลนด์โอ้ยต้องมีทีวีโกอินเตอร์เลยอ่ะพี่โกอินเตอร์แน่นอนครับเมื่อกี้ผมเห็นเมื่อกี้มีช่วงสัมภาษณ์ต่างชาติชาวต่างชาติโอ้โหแบบใช่สุดๆอ่ะพี่มาเลเซียมาเลเซียเราเริ่มแล้วเราเปิด AEC เราต้องไปต่างประเทศบ้างเนชั่นแนลไม่ใช่เนชั่นแนลพี่อยากรู้จริงๆที่มาที่ไปของการรวมตัวกันระหว่างพีเอสกับพี่สมอฟมาทำมินิเคสซี่มันเป็นมาไงพี่มันเริ่มจากใครก็ไม่รู้คนหนึ่งอันนั้นหนวดยาวๆใส่แว่นใส่หมวกแก๊ปอยู่ๆเขาก็เดินมาคุยกับผมมาตั้งแต่2ปีที่แล้วแล้วว่าพีเอสพี่น่าทำรายการทำรายการทีวีเถอะนั่นคือจุดเริ่มต้นแรกครับใช่ไหมฮะแล้วพอถัดมาได้ระยะหนึ่งเมื่อสบโอกาสตกผลึกลงตัวว่าโทรไปหาโดมเฮ้ยหมอผมพร้อมแล้วนั่นจุดเริ่มต้นเลยนั่นคือจุดเริ่มต้นครับหลังจากนั้นมาปั๊บก็ตกผลึกกันว่าผมนี่ส่วนใหญ่ผมจะเป็นคลาสสิกเนาะครับก็มีการเซตอัพทีมงานว่ามันก็ควรจะมีนิวมินิด้วยก็เลยมันถึงจะเป็นมินิเครซี่ของแท้ใช่ไม่งั้นถ้าไม่มีพี่เสมอเนี่ยไม่เป็นมินิเคสซี่ของแท้นะถูกต้องแน่นอนคนเอาเป็นตัวใหม่ด้วยคนบ้ามักจะมีไม่ค่อยเยอะนะครับเรียกกันสั้นๆเกิดจากคนบ้า3คนปรึกษากัน2คนรวมกันแล้วคนบ้าคนที่3พาเข้าไปถูกต้องประมาณว่าอย่างนั้นเป็นป่าดันนะครับก็เป็นรายการมินิเคสซี่นะครับที่จะครอบคลุมอันนี้คือคอนเซ็ปต์รูปแบบรายการทั้งหมดเลยครับรถมินิทั้งหมดเลยตั้งแต่รุ่นแรกนะครับ1959ยันปี2014 15นี่ครับ14แล้วก็เดี๋ยวจะปีรายการเราออกกุมภา15 15แล้วก็ไป16 10ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆซึ่งเป็นวาไรตี้ของรถมินิของคนที่รักมินิจริงๆเพราะเราคือ VR Mini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  VR Family ต้องบอกว่าไม่ใช่พี่ผมเคยแต่เสพรายการเสพอะไรของต่างประเทศเคยชอบไปซื้อแผ่นสมัยก่อนอินเทอร์เน็ตยังไม่มีนะไปซื้อแผ่นที่เขาขายแบบเป็นงานโชว์มินิมีมิสเตอร์บีนมินูมินี่ผมรู้สึกว่าวันเนี้ยผมยินดีกับพวกพี่ๆมากที่มีรายการดีๆให้กลับสู่คนไทยให้ทั่วโลกได้รู้ว่าคนไทยเราเล่นมินิไม่ได้แพ้ชาติใดในโลกแล้วก็ผมต่อยอดจากหมอโดมที่เคยเราคุยกันหมอโดมแนะนำมาก็เลยต่อยอดกันว่าเฮ้ยนะเสมอนะว่าเราควรจะมีซับไตเติ้ลเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมฮะเพราะว่าอนาคตไม่อนาคตเลยครั้งนี้เลยเดี๋ยวเราเริ่มตั้งแต่เทปแรกพยายามเริ่มให้ตั้งแต่เทปแรกเลยครับเราจะมีซับไตเติ้ลเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพื่อที่จะให้มินิไทยเนี่ยสู่สายตาชาวโลกประชาชนชาวโลกใช่แล้วนั่นล่ะยังไงวันนี้ขอแสดงความยินดีเป็นทางการอีกครั้งครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากอีกครั้งครับ
ยินดีครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับยินดีด้วยครับพี่ครับขอบคุณมากครับเราก้าวไปด้วยกันครับกับ Speed Channel กับพวกเราผมรถนิยมสกูตเตอร์ลาม่าและมินิ Crazy TV Thailand นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ